สวัสดีคนไทยทุกคนด้วยนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมทำมาขึ้นนะครับผมเพื่อสำหรับสมาชิกที่สนใจเทรด Binary Option แต่ว่าเป็นมือใหม่นั่นเองนะผมและสนใจที่จะเริ่มต้นทำกำไรทันทีนั่นเองนะผมซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดว่าในการเทรด Forex ในการเทรด Binary Option เนี่ยนะผมในการเทรด IQ Option เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาเยอะพอสมควรในการที่จะเริ่มต้นทำกำไรได้นั่นเองนะครับแต่ว่าในคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์สิ่งที่สามารถทำให้คุณเนี่ยเริ่มต้นการเทรดได้เลยและก็สามารถทำกำไรได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งมันก็คือ Signal Group นั่นเองนะครับสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นกลุ่มแจก Signal นั่นเองนะผมซึ่งเป็นกลุ่มของผมเองนะครับที่ทำขึ้นมานะผมก็กลุ่มนี้นะครับอยู่ได้มาเกือบจะ1ปีแล้วนั่นเองนะผมแล้วก็ตอนนี้นะครับมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด244คนนั่นเองนะผมซึ่งกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่ทำขึ้นมาเพื่อแจก Signal IQ Option นั่นเองนะผมแต่ถามว่าใช้กับโบรกเกอร์อื่นได้ไหมใช้กับ Binary Option อื่นได้ไหมนะครับเช่น Odim Trade อะไรแบบนี้คำตอบก็คือว่าได้นั่นเองนะผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในกลุ่มเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในกลุ่ม Telegram นั่นเองนะผมซึ่งหน้าตาแอป Telegram เนี่ยมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งในกลุ่มเนี้ยนะครับเป็นกลุ่มที่ไว้คอยแจก Signal นั่นเองนะผมก็อย่างเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันที่16มิถุนายนเนาะนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยวันที่17มิถุนายนนั่นเองนะครับก็เมื่อวาน16มิถุนายนนะครับเราเริ่มแจก Signal ตอน 20:00 นนั่นเองนะผมก็คู่เงินคู่แรกนะครับอยู่ที่ USD CHF นั่นเองนะ for call ก็คือว่าให้เราเนี่ยทำการเตรียมซื้อขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ผมอธิบายการทำงานในการแจก Signal ก่อนนั่นเองนะผมว่ามันทำงานยังไงนะครับแล้วก็มีคำว่า go นั่นเองนะก็คือให้เราเนี่ยทำการเข้าเทรดทันทีนั่นเองนะผมส่วนคำว่าแพ้ไปต่อเนี่ยคืออะไรนะครับก็คือว่าถ้าไม้ที่เราเข้าไม้นี้นะครับไม้นี้เนี่ยนะครับผมกรอบสีน้ำเงินไว้ให้นะผมก็ถ้าไม้นี้แพ้นะครับไม้ต่อไปเนี่ยให้เราทำการเข้าต่อทันทีนั่นเองนะครับและคำว่าแพ้ไปต่ออีกอันนึงก็คือให้เรานะครับทำการเข้าต่ออีก1ครั้งนั่นเองนะผมซึ่งไม้นี้นะครับคู่นี้ใช้มานิเกล2ครั้งนั่นเองนะผมแล้วก็ชนะไปนั่นเองนะครับนี่นะครับบอลส่วนคู่ต่อมานะครับก็คือ USD JPY นะผมก็คู่นี้นะครับไม่มีการมานิเกลเลยนั่นเองนะผมเข้าปุ๊บแล้วก็ชนะเลยนั่นเองนะครับคู่นี้กดลงนั่นเองนะผมเมื่อเวลา 3:19 นาทีนั่นเองนะครับคู่ต่อมาก็คือ GBP AUD นะครับก็แพ้ไปต่อแพ้ไปต่อคู่นี้นะครับมีการมานิเกล2ครั้งนั่นเองนะผมแล้วก็ชนะนั่นเองนะครับซึ่งเท่านี้นะผมในเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยเราแจกซิกนอลอยู่3ซิกนั่นเองนะครับคือในกลุ่มเราเนี่ยเราจะแจกซิกนอลอยู่แค่1-3ซิกนอลต่อวันเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสมาชิกท่านอื่นในกลุ่มเนี่ยเขาวินกันบ้างไหมนะผมเรามาดูที่คู่แรกนะครับคู่แรกก็คือ USD CHF นั่นเองนะผม for call นะครับก็ในกลุ่มที่เราแจกเนี่ยวินนั่นเองนะผมส่วนสมาชิกในกลุ่มท่านอื่นนะครับก็วินนั่นเองนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้ว่าเป็นวันที่มิถุนายน16นั่นเองนะผม16มิถุนายนนั่นเองนะครับก็มีวินหลายท่านมากเลยนั่นเองนะผมวินแบบนี้นั่นเองนะผมท่านนี้ก็บอกว่าวินแบบชิวเฉียดน่าจะจุดเข้าไม่ดีนั่นเองนะผมก็มีหลายท่านที่เขาวินกันนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูคู่ต่อไปกันนะครับคู่ต่อไปก็คือ 3:20 นาทีนะขออภัย 3:19 นาทีนะผม USD JPY นะครับก็เลื่อนหานะผม 3:19 นาทีนะครับปึ๊บโอเคนะผม 3:19 นาทีแล้วก็วินเมื่อ 3:21 นะผมก็มีหลายท่านที่เขียนมาว่าวินแบบนี้นั่นเองนะครับคู่ถัดมาเป็นคู่สุดท้ายของวันนะผมก็เวลา 3:41 นาทีนะครับก็เลื่อนไปหาเลยนะครับ 3:41 นาทีนะผมก็คือคู่นี้นั่นเองนะผมนี่นะครับ 3:41 นาทีนั่นเองนะครับก็จะมี 3:40 อะไรแบบนี้ก็พิมพ์มาให้ดูด้วยนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือการทำงานการแจกกลุ่มสัญญาณของเราแบบคร่าวๆนั่นเองนะผมซึ่งในกลุ่มของเรานะครับถ้าเลื่อนดูประวัติ2เดือนที่ผ่านมานะครับต้องบอกเลยว่ากลุ่มเราเนี่ยยังไม่พลาดสักไม้เลยนั่นเองนะผมย้ำนะครับว่าช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่พลาดสักไม้เลยนั่นเองนะเพราะว่ากลุ่มเราเนี่ยมีการใช้มานิเกลนะผมและการออกไม้ของเราเนี่ยมันก็ต้องค่อนข้างที่จะแม่นยำพอสมควรนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้ามานิเกลแล้วยังแพ้อีกเนี่ยนะผมก็จะทำให้เรานะครับเสียเงินค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมก็เราเลยทำการคัดสัญญาณที่มันมีความแม่นยำสูงนั่นเองนะครับเนี่ยนะครับถ้าผมเลื่อนมาตั้งแต่วันที่จูน1เลยนะผม16วันให้หลังเลยนะครับเรามาดูตั้งแต่จูน1นะครับจูน1เดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคจูน1นะครับเซสชั่นสตาร์ทนะผม
คู่แรกนะครับก็มีการมานิเกล1 2 2ครั้งนั่นเองนะผมแล้วก็วินนะครับวันนี้นะผมจากสัญญาณเดียวนะครับเพราะว่าตลาดไม่ค่อยดีวันจูน2นะผมก็มีการมานิเกล1ครั้งนั่นเองนะครับคู่นี้แล้วก็วินวิน2คู่เงินเลยนั่นเองสามารถพอสคลิปดูได้นะครับก็วันที่2แจกแค่3คลิปนะครับ3สัญญาณนั่นเองนะครับส่วนวันที่3มิถุนายนนะครับก็มีการมานิเกล1ครั้งนั่นเองนะผมคู่ยูโรJVP นั่นเองนะผม GBP นะครับแล้วก็ Win นั่นเองนะผมก็จะเห็นได้ว่าบางวันเนี่ยก็มีแจกสัญญาณเดียวอย่างวันที่3เนี่ยนะครับก็แจกสัญญาณเดียวนั่นเองนะครับวันที่4นะผม4มิถุนายนนะครับก็แจก1สัญญาณ Win นั่นเองนะครับ8มิถุนายนนะครับ Euro USD นะผมก็ Win นั่นเองนะครับ Win 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 แบบนี้นั่นเองนะผมก็วันนี้ได้ประมาณ3สัญญาณนั่นเองนะครับวันที่9นะผมวันที่9ก็ไม่ค่อยมีสัญญาณเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็เลยไม่ได้เล่นนั่นเองนะผมเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าเราแจกสัญญาณให้คนในกลุ่มเนี่ยเยอะแล้วก็ใช้การมานิเกลนะครับเราเลยต้องค่อนข้างที่จะมั่นใจนั่นเองนะผมในการเลือกออกหมายนั่นเองนะผมก็ข้ามวันที่10นะครับก็วินวินเหมือนเดิมนั่นเองสามารถพอสคลิปหยุดดูได้เลยนั่นเองนะครับอันนี้ผมเลื่อนผ่านๆให้ดูเฉยๆนะครับว่ากลุ่มเราเนี่ยทำกำไรได้จริงนั่นเองนะครับก็15นะผม15มิถุนายนนะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วก็วันนี้วันที่16มิถุนายนจริงๆวันนี้วันที่17นะครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่แจกสิกนะผมเพราะว่าเราแจกสิก2ทุ่มครับซึ่งตอนนี้มันบ่ายโมงนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนเร็วๆให้ดูอีก1ครั้งแล้วกันนะผมก็สามารถพอสคลิปหยุดดูได้เลยนั่นเองนะครับว่าสัญญาณในกลุ่มเราเนี่ยวินเกือบทุกสัญญาณเลยนั่นเองตอนเลื่อนเนี่ยมันอาจจะเร็วนะผมแต่ถ้าว่างนะครับก็กดสเปกบายหยุดตัวเองแล้วกันนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้ที่นี่แล้วกันนะครับทีนี้ถ้าสนใจอยากเข้ากลุ่มนะครับก็ไปฟังกันต่อเลยนั่นเองนะครับว่าต้องทำยังไงก็ที่ผมให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะผมเป็นเพียงแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับถ้าอยากดูเยอะกว่านี้ก็สามารถดูในคลิปเก่าๆในช anel ผมได้เลยนั่นเองนะผมสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะผมให้ดูเท่านี้ก่อนนะผมโอเคทีนี้ถามว่าถ้าสนใจเข้ากลุ่มเนี้ยนะผมจะต้องทำยังไงนะครับแล้วคุณจะได้อะไรบ้างถ้าเข้ากลุ่มนี้นะครับก็ไปฟังกันเลยครับก่อนที่เราจะไปพูดกันนะครับว่าถ้าสนใจเข้ากลุ่มเนี่ยต้องทำยังไงนะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายตรงนี้สักเล็กน้อยละกันนะผมก็คือว่าในกลุ่มของเราเนี่ยนะผมกลุ่มแจกสัญญาณของเราเนี่ยนะครับเป็นการใช้มานิเกลเข้ามาเกี่ยวด้วยนั่นเองนะผมก็อย่างที่ผมโชว์ให้ดูไปนะครับผมพยายามจะเปิดเผยทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้ปิดบังอะไรนะผมคือว่าในกลุ่มเราเนี่ยแจกสัญญาณวินก็จริงแต่ว่าเรามีการใช้มานิเกลเข้ามาเกี่ยวด้วยนั่นเองนะผมซึ่งเวลามีการมานิเกลเข้ามาเกี่ยวด้วยเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นมากนั่นเองนะผมแต่ว่าเราก็เข้าใจตรงนี้ดีนะผมแล้วเราก็พยายามคัดสัญญาณที่มันมีความเสถียรและก็ความน่าเชื่อถือมากที่สุดเข้ามาแจกให้นั่นเองนะผมเพราะว่าเราแจกทีเนี่ยแจกให้200 300 400คนนั่นเองนะผมซึ่งเทรดกันหลายคนนะครับถ้าทางกลุ่มเราแจกสัญญาณมั่วเนี่ยนะผมก็แน่นอนนะครับว่าจะมีคนที่เสียเนี่ยค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมเราก็เลยต้องใช้ความระมัดระวังสูงในการแจกสัญญาณนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่ากลุ่มแจกสัญญาณตัวเนี้ยนะครับทำกำไรติดต่อกันมา2เดือนไม่มีเสียเลยนั่นเองนะครับมันจะมีเสียก็แค่อาจจะเดือนละครั้งหรือว่า2เดือนครั้ง3เดือนครั้งอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่สภาพตลาดนั่นเองนะผมซึ่งถามว่าเราสามารถรู้ได้ไหมว่าเดือนนี้จะเสียเท่าไหร่นะครับไม่ได้นั่นเองนะผมอย่างที่บอก2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเสียเลยนั่นเองนะครับแต่ว่า2เดือนก่อนหน้าเนี่ยนะผมก็มีเสียประมาณ2ครั้งนั่นเองนะผมซึ่งก่อนหน้านั้นนะผมในคลิปวิดีโอก่อนๆที่ก่อนจะเสียนะผมก่อนหน้านั้นเนี่ยในกลุ่มเราเนี่ยวินมาตลอดเลยนั่นเองนะผมและทำให้ผมเนี่ยมั่นใจมากแล้วก็โพสต์คลิปวิดีโอลงไปใน YouTube นะครับว่ากลุ่มแจกสัญญาณของเราเนี่ยมีโอกาสชนะ 99% เลยนั่นเองนะผมและหลังจากที่มีคนเขาจ่ายเงินเข้ากลุ่มมานะครับแล้วพอเขามาเสีย2ไม้ติดกันแบบนี้นะผมทำให้เขาเนี่ยเกิดความไม่พอใจอะไรแบบนี้นั่นเองนะผมตรงนั้นเนี่ยผมก็เข้าใจแหละนะครับว่ามันเป็นความผิดของผมเองนะครับที่ผมมั่นใจจนเกินไปแล้วก็ได้โพสต์แบบนั้นไปนั่นเองนะผมซึ่งคลิปนี้นะครับก่อนที่คุณจะทำการสนใจเข้ามาในกลุ่มสัญญาณนะครับผมอยากให้คุณเข้าใจระบบตรงนี้ให้ดีก่อนนั่นเองนะครับว่าการแจกสัญญาณของเราเนี่ยมันใช้มานิเกลนั่นเองนะผมก็คุณมีโอกาสทำกำไรได้เยอะจริงแหละนะครับแต่ว่าโอกาสการเสียเยอะเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนั่นเองนะผมซึ่งถ้าคุณยอมรับความเสี่ยงตรงนี้ได้นะครับคุณก็สามารถเข้ามาในกลุ่มนี้ได้แบบวินวินทั้งคู่นั่นเองนะผมถ้าเราเข้าใจกันถ้าคุณเข้ามาในกลุ่มนะครับอย่างที่ผมบอกว่าคุณก็มีโอกาสทำกำไรได้จริงนั่นเองนะครับตามที่เห็นในกลุ่มว่าในกลุ่มเราเนี่ยมันก็เทรดแล้วก็ชนะตลาดได้จริงๆนั่นเองนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกมีการใช้มานิเกลนั่นเองนะครับถ้ารับตรงนี้ได้คุณก็สามารถไปต่อได้เลยนั่นเองนะครับ
ทีนี้สิ่งที่คุณจะได้รับนะครับหลังจากการเข้ากลุ่มมานั่นเองนะผมก็อย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่คุณจะได้รับนะครับก็คือการเข้ากลุ่มแจกสัญญาณนั่นเองนะผมแล้วก็กลุ่มพูดคุยนะครับแน่นอนแหละนะครับผมคุณต้องการที่เข้ากลุ่มนะครับคุณก็ต้องได้รับการเข้ากลุ่มแจกสัญญาณและกลุ่มพูดคุยนั่นเองนะผมซึ่งข้อต่อไปนะครับก็คือได้รับสัญญาณ 1-3 ซิกต่อวันนั่นเองนะผมโดยการส่งเข้าไปในกลุ่มที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะผมเวลาในการแจกซิกเนี่ยอยู่ที่ 2-4 ทุ่มวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองนะครับเสาร์อาทิตย์เราจะไม่เล่นนั่นเองนะผมเพราะว่าตลาดมันปิดนั่นเองนะผมข้อต่อมาก็คือจะได้รับสัญญาณที่มีความแม่นยำสูงและก็เชื่อถือได้นั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะผมก็อย่างที่ผมรีวิวไว้ให้ดูเนาะว่าโอกาสชนะของเราเนี่ยเกือบทุกไม้เลยนั่นเองนะผมและข้อสุดท้ายก็คือมีแอดมินคอยดูแลและสอนการใช้งานตลอดนั่นเองนะผมซึ่งถ้าเป็นมือใหม่ที่เขาไม่มีความรู้เข้ามานะผมก็จะมีแอดมินคอยสอนงานให้แล้วก็สอนการใช้งานให้นั่นเองนะผมและถ้าคุณมีปัญหานะครับก็สามารถทักหาแอดมินได้เลยนั่นเองนะครับ 3,970 บาทเท่านั้นนั่นเองนะผมซึ่งตอนนี้นะครับก็ลดโปรโมชั่นมาจาก 5,000 กว่าบาทเหลือ 3,970 บาทนั่นเองนะผมช่วงโควิดนะครับแต่ว่าฟังให้ดีนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เท่านั้นนะผมคุณจะได้รับโปรโมชั่นนี้นั่นเองนะผมซึ่งเป็นโปรโมชั่นของเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับก็คือถ้าคุณเข้ากลุ่ม Signal ตอนนี้นะผมภายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับราคาลดเหลือเพียงแค่ 2,570 บาทเท่านั้นเองนะผมเท่ากับว่าคุณประหยัดเงินไปทั้งหมด 1,400 บาทเลยนั่นเองนะผมย้ำนะครับว่าก่อนหน้านี้ราคา Signal กลุ่มนี้นะครับผมอยู่ที่ 5,000 กว่าบาทนั่นเองนะผมแล้วก็มีการลดโปรโมชั่นมาให้ช่วงโควิดนะครับอยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะผมแต่ว่าณตอนนี้นะผมโปรโมชั่นเดือนใหม่นะครับเดือนมิถุนายนนะผมเหลือราคาเพียงแค่ 2,570 บาทเท่านั้นเองนะผมประหยัดเงินไปได้ทั้งหมดนะครับอยู่ที่ 1,400 บาทนั่นเองนะครับโปรโมชั่นนะผมก็คือตั้งแต่วันนี้เลยนะครับวันที่คลิปนี้ถูกปล่อยไปนะผมถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นนั่นเองนะผมจาก 3,970 บาทนะผมเหลือ 2,570 บาทเท่านั้นนั่นเองนะครับและหลังจากสิ้นสุดวันที่30มิถุนายนนี้นะครับราคาก็จะกลับไปอยู่ที่ 3,970 บาทเหมือนเดิมนั่นเองนะผมถ้าคุณซื้อภายในเดือนนี้นะครับจะประหยัดเงินไปทั้งหมดอยู่ที่ 1,400 บาทเลยนั่นเองนะผมเพราะเช่นนั้นนะครับก็รีบๆทักเข้ามาขอเข้ากลุ่มนั่นเองนะครับถ้าคุณสนใจเข้ากลุ่มนี้นะผมและพร้อมชำระเงินเพื่อเข้ากลุ่มทันทีนะครับก็ให้ทักมาว่าสนใจ SIG IQ นั่นเองนะผมย้ำนะครับว่าให้ทักมาแบบนี้เลยนั่นเองนะผมเพราะว่าในคลิปของผมในช่องผมเนี่ยผมทำหลายงานนั่นเองนะผมแล้วก็ถ้าคุณไม่ทักมาแบบนี้นะผมจะไม่รู้ว่าคุณสนใจอะไรนั่นเองนะครับก็ติดต่อมาที่ LINE @ ด้านล่างได้เลยนั่นเองนะผมจะ @mjopก็ได้นะผมหรือว่าจะ @639DFSGW ก็ได้นั่นเองนะผมหรือจะหยิบโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมาแล้วก็ทำการสแกน QR code ด้านขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจ SIG IQ นั่นเองนะผมขอย้ำนะครับว่าขอเฉพาะคนที่สนใจจริงๆเท่านั้นนั่นเองนะผมแล้วก็คนที่พร้อมชำระเงินเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าคุณทักมาเล่นๆนะผมเราก็จะเสียเวลาทั้งคู่นั่นเองนะผมเพราะฉะนั้นนะครับเอาเฉพาะคนที่พร้อมจริงๆเท่านั้นนะผมก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะครับว่าสนใจ SIG IQ Option นั่นเองนะผมเขียนว่าสนใจ SIG IQ ก็ได้นะครับเขียนมาตามนี้เลยแล้วผมจะรีบตอบกลับโดยเร็วที่สุดนั่นเองนะครับติดต่อRyanด้านล่างได้เลยนะผมหรือว่าจะสแกน QR Code ก็ได้นั่นเองครับอีกหนึ่งรอบจาก 3,970 บาทนะครับเหลือ 2,570 บาทเท่านั้นนะผมโปรโมชั่นเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นนั่นเองนะครับโอเคถ้าสนใจและพร้อมชำระเงินนะผมก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะครับที่ LINE @นี้นะผมสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้ที่นี่แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ